อิงลุ้นมากชื่นชมแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับ1 Miss Universe 2023 Women Can Do Anything แพทองทานตื่นเต้นลุ้นมากชื่นชมแอนโทเนียโพซิลทำได้ดีมากๆคว้ารองอันดับ1 Miss Universe 2023เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566ที่จออุตรดิตถ์นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคท.และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟแห่งชาติกล่าวแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Universe 2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสิน Final Competition ที่จัดขึ้นณยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์เช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยคว้ารางวัลนี้และในรอบ35ปีที่ตัวแทนประเทศจากประเทศไทยสามารถเข้ามาในรอบการประกวดที่ลึกที่สุดโดยนางสาวแพทองทานกล่าวด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นว่าแอนโทเนียมาได้ไกลมากๆเมื่อกี้นั่งรถระหว่างลงพื้นที่ว่าจะหลับสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้หลับเพราะตื่นเต้นมากและยังให้กำลังใจอยู่คิดว่าแอนโทเนียทำได้ดีมากๆสวยสง่าช่วงตอบคำถามฟังแล้วรู้สึกว่าตอบคำถามได้ดีมากๆ attitude ทัศนคติในการตอบคำถามคือเยี่ยมมากๆและการประกวดแบบนี้อาศัยทีมงานที่ทำงานหนักรวมถึงตัวแอนโทเนียเองด้วยก็ทำงานหนักก็ขอชื่นชมมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Women Can Do Anythingตัวเต็งมงลงไม่พลิกโพกูรูมิสนิการากัวปัดมงแอนโทเนียโพซิลคว้ามิสยูนิเวิร์ส2023จบไปแล้วกับเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายกับ86สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วณยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์ซึ่งสาวงามที่คว้ามงกุฎครั้งที่72คือมิสนิการากัวซึ่งเป็นการคว้ามงแรกของประเทศนิการากัวเชนิสปาลาซิออสนางแบบวัย23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2023เป็นหนึ่งในตัวเต็งจากลาตินที่เซียนปากกาทุกสำนักและกูรูนางงามทั่วทั้งโลกต่างปักธงให้อยู่ในลิสต์ท็อป5ของหลายๆโพซึ่งรองอันดับหนึ่งครั้งนี้คือแอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยส่วนรองอันดับ2คือโมราย่าวิลสันประเทศออสเตรเลียรวมถึงอันดับ4และอันดับ5คือคาร่ากิลฟูประเทศปัวโตริโกและคามิลาอาเวล่าประเทศโคลอมเบียเข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับ1ทวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทยคนแรกแต่ไม่ตายไหมเจาะลีลาการตอบแอนโทเนียโพซิลฟังชัดชัดก่อนเข้าท็อป3ตอบคนแรกแต่ไม่ตายไหมเจาะลีลาการตอบแอนโทเนียโพซิลฟังชัดชัดก่อนทะลุเข้าท็อป3ในเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023ลุ้นกันทั้งประเทศกรี๊ดสนั่นลั่นบ้านกันเลยทีเดียวกับการชมการประกวดเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023นะยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์หลังแอนโทเนียโพซิล
สาวงามลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปีเจ้าของแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้านย่าโมโก้จักรวาลเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชันความสวยความงามพร้อมเข้ารอบ3คนสุดท้ายแล้วแอนโทเนียโพซิลนั้นได้ทำผลงานดีจนเข้ารอบ5คนสุดท้ายเตรียมตอบคำถามลุ้นเข้าท็อป3ซึ่งแอนโทเนียได้รับคำถามว่าถ้าคุณได้พูดกับนักเรียนเกี่ยวกับการโดนบูลลี่ออนไลน์จะพูดว่าอย่างไรโดยตอบว่าอย่าฟังสิ่งที่พวกบูลลี่พูดมันเป็นเรื่องของเราที่จะรีแอคกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าไปฟังเสียงที่เกลียดชังสิ่งสำคัญคือการลุกขึ้นมาจากช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นจากนั้นแอนโทเนียเข้าสู่รอบจับมือลุ้นคว้ามงกุฎได้สำเร็จด้วยการตอบคำถามเรื่องถ้าคุณได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้หนึ่งปีจะเป็นใครและทำไมถึงอยากเป็นผู้หญิงโดยแอนโทเนียตอบว่ามาลาลายูซัฟไฟเพราะฉันรู้ว่าเธอต้องดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงจุดที่เธออยู่ทุกวันนี้เธอต้องต่อสู้เพื่อการศึกษาของสตรีและต่อสู้เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถยืนหยัดอย่างเข้มแข็งเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างถ้าฉันเลือกใครก็ได้คนนั้นแหละคือเธอขอบคุณมาลาลายูซัฟไฟคือเด็กนักเรียนจากเมืองมินโกราในเขตสวาดแคว้นแคบาปักตูนควาประเทศปากีสถานนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิด้านการศึกษาของผู้หญิงเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่อายุน้อยที่สุดโลกเข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับหนึ่งชวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทยคนแรกแต่ไม่ตายไหมเจาะลีลาการตอบแอนโทเนียโพซิลฟังชัดชัดก่อนเข้าท็อป3ดราม่าสนั่นมิสนิการากัวใช้ล่ามเวลานานกว่าคนอื่นไม่แฟแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ได้เงินเท่าไหร่2เงินรางวัลแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ได้เงินเท่าไหร่คุ้มไหมแล้วรองอันดับ2และอันดับ1ได้กี่บาทหลังจากที่ลุ้นกันตัวโก่งกรีดกันลั่นบ้านทั่วประเทศการประกวดนางงามจักรวาลมิสUniverse 2023ครั้งที่72ณยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์ก็จบลงเรียบร้อยแล้วโดยมีแอนโทเนียโพซิลสาวงามลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปีเจ้าของแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้านย่าโมโก้จักรวาลเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารางวัลรองอันดับที่1จากเวทีระดับจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส2023ทั้งนี้มีหลายๆคนมากมายต่างสงสัยว่าผู้ชนะมิสยูนิเวิร์สและรองอันดับ1จะได้รับรางวัลอะไรบ้างตามรายงานเวทีมิสยูนิเวิร์สจะมอบเงินรางวัลให้กับรองอันดับหนึ่งมูลค่า 3,000 ดอลลาร์ราว 106,186 บาทส่วนมิสออสเตรเลียรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐราว 7,791 บาทตามรายงานของหนังสือพิมพ์เซมาน่ามิสนิการากัวที่ชนะเวทีการประกวดครั้งนี้จะได้รับรางวัลหลายรางวัลกลับบ้านนอกเหนือจากเงินสดและมงกุฎที่รังสรรค์ด้วยเพชรพลอยทองแซฟไฟร์รอยัลบลูและอัญมณีที่มีมูลค่าราว 8,848,875 บาท